ครับงั้นเชิญพี่เอกเลยครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็คือการต่อสู้ในแนวทางของผมก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามชมนะฮะบางครั้งก็ขาดบ้างหายบ้างนะฮะอย่างน้อยๆพวกเราก็ยังมารวมกันนะฮะอยู่เป็นประจำนะฮะทุกครั้งที่รวมกันนะเราก็จะมีสาระดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะที่รับฟังนะผมเองก็สไตล์เดิมการต่อสู้ของผมแนวทางของผมก็คือวิเคราะห์คิดนะฮะแล้วก็นำหลักของหลักการของที่เป็นสากลนำหลักการที่เป็นความจริงนำหลักการที่สอดคล้องกับชาวโลกเขาเนี่ยเอามาชี้ให้สังคมคนไทยได้เห็นนะฮะเข็มทิศวันนี้ของผมก็คงไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าฟังท่านวิทยากรอย่างท่านจารุพงษ์หรือพี่ดาไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยมากเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกฎหมายมาตรา44เนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นเผด็จการนะฮะคนในโลกนี้นะฮะที่อาศัยอยู่บนโลกละใบนี้เนี่ยเขาไม่ใช้กันนะมันก็มีแต่ประเทศที่ผิดปกติอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วผมจะพูดถึงเรื่องความผิดปกติคือชอบจริงๆเรื่องให้ผิดปกตินะเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาความผิดปกติเนี่ยมานั่งคิดนั่งพูดกันเนี่ยคนไทยเราเป็นคนที่ยอมรับความผิดปกตินะฮะเราคิดว่าไอ้สิ่งผิดปกติเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะซึ่งผลเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคนไทยไม่ค่อยรู้ตัวว่าประเทศไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะแล้วก็ยอมรับกันว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยดีอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีอยู่แล้วหรือยอมรับสิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเข็มทิศของพวกเราวันนี้ก็คือความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยผมมีความชื่นชมแล้วก็เห็นใจทุกคนนะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนะกับครอบครัวที่แต่ละคนที่ต้องเดินทางออกมานะผมชื่นชมทุกคนนะแล้วก็ความคิดทุกคนทฤษฎีทุกคนเนี่ยที่ร่วมกันต่อสู้ทุกวันนี้เนี่ยนะผมเข้าใจว่ามันเป็นเจตนาที่ดีนะแล้วผมเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยต่อสู้เนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะมันเป็นการแสดงความเสียสละให้สังคมส่วนใหญ่ที่มันมีที่มันอยู่ในประเทศไทยนะแต่บางทีเนี่ยความรู้สึกของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้สอดคล้องไม่ได้เห็นความสำคัญกับของพวกเราเลยที่รู้กันร่วมกันต่อสู้ทุกวันนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เข็มทิศที่หรือทิศทางที่พวกเราต่อสู้เนี่ยมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นทฤษฎีที่ทำให้การบริหารประเทศไทยนั่นนะมันสอดคล้องกับสากลมันสอดคล้องกับหลักของความเป็นปัจจุบันมันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมมันสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่คนไทยจะต้องนำความคิดนะและนำทฤษฎีที่พวกเราเนี่ยนำเสนอเนี่ยมาปกครองมายึดหลักกันท่านผู้ฟังครับบางทีมันก็ท้อถอยบางทีสิ่งที่พวกเราสู้ไปเนี่ยไอ้ฟีดแบคที่สังคมในเมืองไทยมองหรือแม้กระทั่งนักวิชาการนักการเมืองที่มองพวกเราว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีการเพ้อเจ้อนะหรือคิดเร็วเกินไปหรือคิดอยากกระทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะฮะไอ้ฟีดแบ็กหรือคำความคิดหรือสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักการเมืองมองพวกเราเป็นคนแบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็เกิดความท้อถอยการที่เราลุกขึ้นมานำเสนอความจริงแล้วถูกมองตีประเด็นว่าเป็นพวกที่มีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันมีเจตนาไม่ดีต่อประเทศชาติไม่มีความมีเป็นคนพวกเนรคุณแผ่นดินอะไรทำนองนั้นเนี่ยทั้งที่ทฤษฎีที่พวกเรานำเสนอเนี่ยมันเป็นทฤษฎีและเป็นหัวใจหลักในการปกครองของประเทศไทยที่นำไปสู่ความเจริญนะและนำไปสู่ความเสมอเท่าเทียมกันและเป็นการประกาศให้สังคมได้รู้ว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยที่อยู่ในชาตินั้นมันมีค่า
มันตรงกันข้ามกับปัจจุบันที่คนไทยเราเนี่ยกำลังยึดและยอมรับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับไอ้ประเพณีวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมานับร้อยปีว่าปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะมันขัดกันมันขัดกันมันมีความผิดปกติมากเลยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะพวกเราคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเสรีภาพเสรีภาพที่มันมีอยู่เนี่ยมันถูกปิดกั้นนะมันถูกปิดกั้นด้วยวัฒนธรรมและประเพณีที่ครอบงำกันมาคนไทยเองก็ไม่คิดที่จะมองโลกให้มันตามกระแสโลกไม่คิดที่ปรับตัวเองไม่คิดที่แก้ไขตัวเองไม่คิดที่จะวิวัฒนาการความคิดของตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความผิดปกติต่างๆที่มันเกิดขึ้นยอมรับพลเอกประยุทธ์นะยอมใช้รัฐธรรมนูญแบบนี้ยอมให้สิ่งที่มันรังแกคนอื่นยอมให้การละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นยอมให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินและเคยใช้ที่สังคมคนไทยกลับไปยอมรับมันนี่คือความผิดปกติตอนนี้หันมามองพวกเราเนี่ยพยายามชี้ให้เห็นพยายามชี้แจงให้สังคมคนไทยได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยออกมาเสียสละออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตรงกันข้ามเราจะเห็นว่าสื่อสารมวลชนที่เป็นเครื่องมือของเผด็จการที่เป็นเครื่องมือของคนที่มีอำนาจเนี่ยพยายามมุ่งประเด็นชี้และบิดเบนประเด็นที่พวกเราต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยกับมองเป็นกลุ่มคนที่น่าเกรงขามกับมองว่ากลายเป็นกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนกับกลายเป็นบุคคลที่น่าหวาดกลัวคิดที่จะล้มล้างสถาบันคิดที่ทำลายประเทศชาตินี่พวกเราเนี่ยกับกลายเป็นคนถูกมองเป็นคนกลายเป็นคนไม่ดีไปซะทั้งที่ความคิดและความปรารถนาดีที่พวกเราร่วมกันต่อสู้เนี่ยมันเป็นกุญแจและมันเป็นกลไกที่ถูกต้องที่สุดชาวโลกเขายอมรับที่สุดผมถามว่าสิ่งที่ผมยาวชาวโลกยอมรับที่สุดที่กล้าที่สรุปว่าชาวโลกยอมรับที่สุดก็หมายถึงทฤษฎีการปกครองต่างๆที่พวกเราร่วมกันต่อสู้ร่วมกันชี้แจงร่วมกันต่อสู้กันมาเนี่ยมันเหมือนกับชาวโลกมันเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วนี่คือบทสรุปแต่ประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าอำนาจที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับอำนาจที่มาจากประชาชนหรือมาจากสภาหรือมาจากส.ส.หรือมาจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปมันไม่มีอำนาจมันมีช่องโหว่แล้วมันมีจุดอ่อนมากมายที่ทำให้การเมืองในประเทศไทยเนี่ยล้มลุกและพังได้เนื่องจากมันมีช่องโหว่การอ้างอิงของทหารหรือคนที่มีอำนาจที่พยายามที่จะพลิกผันการปกครองให้ตกไปอยู่ในมือของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากมันแค่อ้างว่ารัฐบาลของประชาชนไม่มีความชอบธรรมมันแค่อ้างว่าประเทศไทยไม่มีความสงบสุขช่องโหว่ที่มันกำหนดเอาไว้มันก็เกิดขึ้นแล้วการยึดอำนาจเป็นจริงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ายึดแล้วยึดอีกซึ่งไอ้ช่องโหว่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราหันไปมองดูในรัฐธรรมนูญแล้วก็มองเห็นว่าไอ้ช่องโหว่ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากไอ้การใช้มาตราหมวดที่3ของพระมหากษัตริย์วันนี้ไอ้กฎหมายม.44ที่ท่านจารุพงษ์พูดเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยผมถามว่าไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันมีโอกาสได้ใช้เนี่ยใครเป็นผู้พระราชทานอำนาจมาตรากฎหมายมาตรา44ให้พลเอกประยุทธ์ใครเป็นคนลงพระบรมพิธีให้มีกฎอัยการศึกเกิดขึ้นก่อนที่มีการยึดอำนาจใครต้นเหตุไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เลยต้นเหตุมันกลายเป็นพระมหากษัตริย์นี่คือตัวต้นเหตุวันนี้เราจะเห็นว่าไอ้ความชิบหายที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยเราจะไปสรุปกันที่ตัวพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นผู้การกระทำเพราะคนที่กระทำคือคนที่ต้องรับผิดชอบแต่ต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่ไอ้ตัวที่กระทำเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่ไอ้ตัวที่ได้รับผลประโยชน์มันตัวพระมหากษัตริย์เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะสถาบันยังคงอยู่
ยังคงมีอำนาจอยู่ประเทศไทยจะทำอะไรก็ต้องมีพระราชบัญญัติผมถามว่าไอ้คำว่าพระราชบัญญัติเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีพระราชบัญญัติเขามีแต่สภาเขามีแต่การตัดสินนะในคองเกรสเขามีวุฒิสมาชิกเขามีส.ส.ที่จะตัดสินแต่ประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการต่างๆหรือการใช้งบประมาณต่างๆมันเกิดจากพระราชบัญญัติทั้งนั้นเลยวันนี้ไม่มีใครมองเห็นเลยว่าไอ้ต้นเหตุของไอ้ตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวไม้ค้ำตัวคือตัวอะไรไอ้ตัวไม้ค้ำเนี่ยตัวต้นเหตุของปัญหาเนี่ยไอ้ตัวที่ผลิตไอ้พลเอกประยุทธ์มาเนี่ยไอ้ตัวผลิตพลเอกสนธิผลิตพลเอกสุนทรผลิตพลเอกประยุทธ์เนี่ยไอ้ตัวที่ผลิตนี่คือใครตัวที่ผลิตมาเราต้องไปมองที่ไอ้ตัวที่ผลิตผลพวงของไอ้ตัวที่ผลิตน่ะมันเกิดจากใครที่ทำให้มีกฎหมายมาตรา44ที่มีกฎอัยการศึกที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการกลั่นแกล้งกันที่มีการโกงกินกันที่เข้ามาโกงกันโดยที่ไม่มีความผิดเข้ามาตั้งปปช.ที่มาตั้งสำนักงานองค์กรอิสระที่พูดกันมาเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ได้ตั้งใครเป็นคนให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ได้ตั้งองค์กรพวกนี้ใครเป็นคนให้อำนาจปปช.ได้ตั้งคนพวกนี้คือเครื่องมือหมดแต่ไอ้ตัวอำนาจตัวจริงไอ้ไม้ค้ำตัวจริงเนี่ยตัวที่ออกพระราชบัญญัติเท่าไหร่วันนี้สิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยไอ้เข็มทิศที่พวกเรากำลังจะชี้ให้เห็นวันนี้ผมชี้ให้เห็นต้องตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยที่มันชิบหายและไม่มีความเจริญที่มันวุ่นวายอยู่เนี่ยมันมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือแข็งทิศอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์กำหนดอำนาจพระมหากษัตริย์นะลบล้างอำนาจพระมหากษัตริย์ยกเลิกอำนาจหมวดมาตรา3พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญนะพลเอกประยุทธ์อำนาจพลเอกประยุทธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วคนไทยเราเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังเกตนะว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องยกย่องและมีจุดดึงดูดในความน่าเชื่อถือเพื่อและคิดว่าตัวเองเมื่อทำประพฤติปฏิบัติตรงนั้นแล้วเนี่ยตัวเองจะมีความสุขตัวเองรู้สึกกลายเป็นคนดีตัวเองรู้สึกมีคนคุ้มครองนี่คือชีวิตของความเป็นคนไทยเราสังเกตว่าประเทศไทยเราถึงแม้ว่านับถือศาสนาพุทธแต่ต้องอย่าลืมว่าตามโรงงานต่างๆตามสำนักจำออฟฟิศต่างๆสำนักงานต่างๆสถานที่ต่างๆพวกเราจะเห็นมีทั้งศาลพระภูมิตั้งมีทั้งเราจะเห็นศาลพระพรหมตั้งทั้งศาลพระภูมิทั้งศาลพระพรหมเนี่ยมันมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งคนไทยเราเนี่ยยังมีความเชื่อถือสิ่งพวกนี้แล้วตั้งแล้วอุปโลกว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองตัวเองสถาบันกษัตริย์ก็เช่นกันคนไทยบางกลุ่มยังคิดว่าการบูชาเก็บสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้เนี่ยเป็นการบูชาว่าตัวเองได้มีสิ่งที่ชักจูงให้ทำให้ตัวเองในจิตใจเนี่ย เกิดความรักชาติเกิดขึ้นเกิดสำนึกในความเป็นหนี้บุญคุณในการเกิดมาเป็นคนไทยเกิดขึ้นนี่ชีวิตของคนไทยคนบางประเภทยังคิดแบบนั้นซึ่งคนพวกนี้คิดว่าการมีสิ่งที่เขาเป็นสิ่งดึงดูดแล้วมีความเป็นที่เคารพบูชาของพวกเขาเนี่ยจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยนะมีความสุขเกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตของเขานะมีความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนรักชาติกลายเป็นคนไทยที่เป็นคนดีกลุ่มหนึ่งนี่คือสิ่งคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยยังมีความคิดผิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่ทุกคนพวกนี้คิดเนี่ยในเชิงความเป็นจริงแล้วเมื่อคนพวกนี้คิดและเก็บเอาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยความเสียหายเนี่ยความชิบหายเนี่ยซึ่งคนพวกนี้มองไม่เห็นเนี่ยมันมีสูงมันมีค่ามหาศาลมากซึ่งหากคนพวกนี้เนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเนี่ยไม่คิดจะปรับปรุง
นิสัยของตัวเองปัญหาที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคนพวกนี้คืออุปสรรคในการทำให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วคนพวกนี้ไม่รู้ได้ว่าทำไมถึงประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้ทำไมการสื่อสารยังไม่มีความดีพอทำไมโทรคมสภาพโทรคมมนาคมยังไม่มีความทันสมัยพอทำไมระบบการศึกษายังมีความแย่เด็กจบออกมาไม่มีงานทำระบบสวัสดิการคนไทยคนแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วรอวันตายแก่แล้วไม่มีเงินรายได้เข้ามาเสริมไม่มีเงินเดือนกินคนแก่ไม่มีโรงพยาบาลรักษาฟรีนี่คือชีวิตของความเป็นคนไทยคนพวกนี้มองข้ามมองไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ตัวเองเก็บเอาไว้เนี่ยคือตัวขโมยผลประโยชน์ต่างๆที่ตัวเองรักษาเอากันเอาไว้ชีวิตของประชาชนทุกวันที่มันชิบหายเนี่ยมันเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์มันเกิดจากการกำหนดพระราชบัญญัติมันเกิดจากอำนาจต่างๆที่มันสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างทหารกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมามันมีอีกเรื่องนึงเรื่องที่น่าหดหู่น่าเสียใจที่สุดก็คือแนวทางการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยกับถูกมองข้ามกับนักการเมืองทั้งนี้แนวทางการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการนำไปสู่การปกครองที่ถูกต้องแบบสากลในขณะที่นักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยยังพยายามที่ยื้อยึงระบบการเลือกตั้งเก่าๆแล้วพยายามรักษาอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้แล้วทำตัวเป็นเฉยเมยทำตัวเป็นคนที่เฉยเมยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเพราะวันนี้มันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแต่คนพวกนี้ก็ไม่คิดจะแก้ไขก็มีแต่พวกเราเนี่ยคิดกันลุกขึ้นมาพูดเปล่าแต่กลับถูกมองข้ามกลับถูกไม่ให้ค่าความสำคัญกับพวกเราเลยตรงกันข้ามคนพวกนั้นกลับคิดพวกเราว่าเป็นคนพวกเพ้อเจ้อพวกคิดมากพวกสร้างวิมานพวกสร้างความฝันบางทีมันน่าน้อยใจฮะบางทีมันน่าน้อยใจคิดแล้วมันน่าน้อยใจสิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยมันขาดการร่วมมือมันขาดการสนับสนุนจากคนที่อยู่ในประเทศไทยมันขาดการร่วมมือกับข้าราชการต่างๆเนี่ยที่คุณไม่คิดจะเอาหลักความยุติธรรมเนี่ยมายึดติดอยู่ในจิตใจของพวกคุณเลยคนไหนที่เป็นข้าราชการนะพวกคุณรอการกงกินเมื่อคุณได้รับคุณมีอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชาในสมัยคุณอยู่ภายใต้บังคับบัญชาคุณก็ทำได้มีหน้าที่ทำดีในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายแต่พอถึงเวลาที่คุณเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยคุณเป็นโจรกันทั้งทุกคนเลยทุกกระทรวงเลยนี่คือสิ่งที่พวกคุณรอคอยแต่จิตสำนึกในความเป็นคนของพวกคุณไม่มีเลยว่าสิ่งที่พวกคุณทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจใครมันอยู่ภายใต้กฎอะไรมันอยู่ในภายใต้วิธีการอะไรมันทันสมัยนะไหมมันมีความเจริญก้าวหน้าเทียบชาติอื่นได้ไหมนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังมองอยู่ว่านี่คือเข็มทิศของมันเข็มทิศของมันก็คือพวกเรากำลังเดินในทิศทางที่เปล่าเปลี่ยวปราศจากแนวร่วมที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่มันปรากฏนักการเมืองคุณทำงานด้านการเมืองแท้ๆคุณควรรู้ว่าไอ้การเมืองที่มันมีการปกครองแบบไหนที่มันเป็นแบบสากลแล้วประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่แล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่แบบประเทศที่เป็นอารยะคุณกลับเมินเฉยความคิดของพวกเราคุณกลับมุ่งเน้นที่จะเดินในแนวทางรักษาอนุรักษ์ระบอบวิธีการเดิมๆการปกครองเดิมๆเอาไว้ซึ่งมันเปรียบเสมือนการสมรู้ร่วมคิดที่พวกคุณกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในกำลังสร้างความชิบหายให้ประเทศชาติแล้วร่วมกันโกบโกยผลประโยชน์แต่เพียงลำพังนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะท่านผู้ฟังครับบางทีมันท้อรางวัลพวกเราไม่ได้ได้รับแต่คำครหาได้รับแต่คำด่าทอได้รับแต่คำสาปแช่งนี่คือรางวัลที่พวกเราได้ลุกขึ้นมาต่อสู้
ทั้งที่แนวทางการต่อสู้ของเราเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมวันนี้ผมก็คงจะพูดเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่เนยครับครับขอบคุณมากครับพี่เนยครับก็พี่เนยได้เติมเต็มนะครับให้เราเห็นภาพใหญ่ๆของการต่อสู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากปัญหาที่เราเผชิญเพราะว่าประยุทธ์ประวิตรเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมซึ่งพวกเราก็ไม่เคยลืมนะครับที่จะพูดถึงปัญหาที่มาที่ไปของความเลวร้ายทั้งหมดนะอำนาจที่ประยุทธ์มีเนี่ยมันสืบทอดกันมาอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนท้ายนะครับที่พี่เอกได้พูดถึงว่าแนวทางที่พวกเราต่อสู้กันนั้นก็บางทีก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ตื่นสักทีนะครับก็เหมือนคนที่เกี่ยวข้องนะข้าราชการหรือนักการเมืองเนี่ยดีไม่ดีก็มองว่าพวกเราเนี่ยเพ้อเจ้อคิดกันไปไกลนะมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็บางคนก็งอมืองอเท้านะครับก็อาจจะเป็นภาพส่วนหนึ่งที่เราพอจะสัมผัสได้แต่ขณะเดียวกันนะครับภาพที่เป็นทางตรงกันข้ามความการเติบโตของพี่น้องเราก็ได้เห็นกันอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นภาพที่สลับกันไปแต่สำหรับคนที่ต่อสู้มายาวนานก็บางครั้งบางคราวก็คงจะมีความรู้สึกอย่างที่พี่เนกเล่านะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่มันเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นนั้นนะบทสรุปก็คือว่าถ้าเราไม่ไล่เนี่ยมันก็ไม่ไปเราไม่กำจัดมันก็ไม่หายแล้วการจะไล่การจะกำจัดสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกันนะเราสู้กันมายาวนานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มายังพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้แล้วก็หวังว่าเมื่อเราเข้าใจตรงกันได้เห็นอกเห็นใจกันนานๆมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับโดยการตื่นรู้ถึงภาระงานที่อยู่เบื้องหน้ารู้ถึงอันตรายที่ปล่อยสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้นะครับครอบงำไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับก็หวังว่าพวกเราฟังนะครับแล้วก็จะเกิดกำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่เอกบอกว่าท้อนะครับบ้างก็คงจะเป็นบางทีแต่ยังไงก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับนี่ผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นคุณอาคมครับพร้อมหรือยังครับ